วันนี้ขิมสาวโคราชแชมป์15สมัยต้องมาเจอกับผู้ท้าดวลคนใหม่ป้าขวัญแม่ครัวรุ่นเก่าจากเมืององค์มังกรจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับเอาละครับแชมป์ของเราวันนี้ฮะพาคนไทยทั้งประเทศนับถอยหลังสู่5ด่านสุดท้ายฮะที่จะได้เงินทุนคูณ2ตอนนี้มีเงินทุนสะสมจากเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนอยู่ 145,000 บาทพร้อมตำแหน่งแชมป์15สมัยขิมจากโคราชจ้าครับถอยหลัง5ด่านสุดท้ายพร้อมไปต่อไหมคะพร้อมค่ะด่านต่อไปฮะคุณจะได้พบกับแม่ครัวเมืองโอ่งที่มหาทุนซื้อรถเข็นขายกับข้าวคุณขวัญจากราชบุรีเย้โอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมรายงานตัวหน่อยครับผมสวัสดีค่ะขวัญคำอาจจากจังหวัดราชบุรีค่ะฉายาคนสวยโพธารามค่ะฉายาคนสวยโพธารามคนอื่นตั้งให้หรือเราตั้งเองคิดเอง คิดเองค่ะถืออะไรมาด้วยจ้าคนสวยตะหลิวค่ะตะหลิวตะหลิวทองคำตะหลิวทองคำใช่รู้ใช่ไม่เห็นมันเป็นสีทองเลยนะมันซ่อนรูปอ๋อมันซ่อนรูปโอ้ยอย่าแกว่งอย่างนั้นสิเสียวเวลาเราจะเข้าครัวก็ต้องไม่มีลีลาอ๋อตะหลิวจะไอ้นี่มันไม่ได้ทำจากทองคำหรอกแต่มันหาเงินหาทองมาเยอะใช่ไหมอันนี้เราส่งลูกเรียนรอมันไม่สึกก่อนเลยเหรอเปลี่ยนไปหลายอันแล้วเปลี่ยนไปหลายอันแล้วเหมือนกันนี่ส่งลูกเรียนจนเรียนจบใช่ค่ะจบแล้วเหรอกี่คนมีลูกกี่คนลูกสองคนลูกสองคนอ๋อแล้วตอนนี้ขอนีบก่อนนะได้ครับได้ครับเพราะแกว่งไปแกว่งมาผมก็เสียวเหมือนกันนะลูกชายคนลูกสาวคนแล้วก็ลูกบุญธรรมคนนึงลูกบุญธรรมคนนึงค่ะไปติดตามเรื่องราวของพี่ขวัญกันจ้าตอนนี้ป้าเช่าบ้านอยู่กับสามีเดือนละ 2,000 อยู่กับหมากับแมวทำไมป้าต้องเลี้ยงทั้งหมาทั้งแมวอ่ะหรอความรู้สึกมันถ้าเราไม่เลี้ยงเขาไว้อ่ะแล้วเขาก็ไปปล่อยอื่นแล้วมันโดนรถชนตายมันจะมีความรู้สึกผิดเฮ้ยทำไมเราไม่เลี้ยงถ้าเขาอยู่กับเราเขาอาจจะรอดเนี่ยก็เลยเอามาอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกที่ได้เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวตอนนี้เราเหมือนเราได้ให้เขาอ่ะให้เขาได้อิ่มเราก็อิ่มอกอิ่มใจเขาพูดไม่ได้แต่เขารู้เขาจะรักเราแล้วก็ซื่อสัตย์กับเราก็เลยก็แบ่งรายได้ช่วยเลี้ยงไปป้ามีลูก2คนคนโตผู้ชายเป็นทหารคนที่2ลูกสาวน้องจบปริญญาโทจากประเทศจีนโดยได้ทุนไปทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทปัจจุบันจบแล้วปัจจุบันก็เป็นแม่ครัวที่โรงเรียนกวดวิชาถ้าเป็นช่วงปิดเทอมหรือเสาร์อาทิตย์เด็กก็จะเยอะหน่อยแต่ถ้าหลังปิดเทอมใหญ่ไปเพิ่งช่วงพฤษภามิถุนาก็จะว่างก็จะอาศัยว่าทำกับข้าวให้อาจารย์มั่งแล้วก็รายได้ถ้าเด็กเยอะเขาก็ให้เยอะก็500แต่ถ้าเด็กน้อยๆก็ลดลงมานิดนึง400อะไรประมาณความภูมิใจของป้าขวัญคือเราไม่ได้เรียนแต่วันนึงชีวิตแม่ค้าสามารถส่งเสริมให้ลูกได้เรียนสูงๆอย่างป้าเนี่ยมารับจ้างเป็นแม่ครัวแต่ในโรงเรียนเนี้ยก็มีเด็กที่ว่ามาหางานช่วงปิดเทอมมาล้างถ้วยล้างชามปัจจุบันทุกคนจบปริญญาตรีทุกคนมาหาป้ามาถ่ายรูปกับป้าป้าดีใจมากการเป็นแม่ครัวของป้าขวัญมีความสุขมากมากเพราะอะไรมันอยู่กับการศึกษาซึ่งมันเป็นความฝันของป้าขวัญอยู่แล้วที่ว่าเฮ้ยชีวิตเราไม่ได้เรียนพอเราเห็นคนที่ได้เรียนน่ะเรามีความสุขกำลังใจของป้าคือลูกสองคนเขาสามารถทำในสิ่งที่เราให้เขาสำเร็จมันก็เลยมีกำลังใจเวลาท้อมีอะไรเงี้ยเราก็จะเข้าห้องร้องเพลงเอ้ยปริญญาลูกแม่ค้าอะไรเงี้ยมันก็เป็นความภูมิใจเล็กๆของป้าอยากได้เงินทุนไปซื้อรถเข็นสักคันเพราะว่าเวลาที่มันได้มีนักเรียนมาเรียนเป็นช่วงที่เปิดเทอมเงี้ยนักเรียนก็จะน้อยป้าก็อยากได้รถเข็นไปทำขายหน้าบ้านเพื่อเป็นอาชีพเสริมในช่วงที่เราว่างแล้วเพื่อจะมีรายได้มาเลี้ยงดูหมาแมวที่เราเลี้ยงไว้ป้าชอบ
ชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆจุดเริ่มต้นของการมาร้องเพลงในวันนี้คือป้ามาตามฝันของตัวเองด้วยหลังจากที่เลิกร้องไม่ได้ร้องมา30กว่าปีแล้วคือมันเป็นความสุขดูรายการดนตรีเพลงชิงทุนเฮ้ยคนแก่เขาได้ไปรายการนี้เว้ยเราก็อยากไปมั่งเผื่อเราจะได้ทำตามฝันก่อนที่จะอายุมากกว่านี้อะไรเงี้ยก็เลยสมัครมาค่ะขอกำลังใจลูกสาวลูกชาย2คนนะคะแล้วก็หลานด้วยวันนี้แม่จะมาออกรายการดนตรีเพลงชิงทุนเพื่อเติมเต็มความฝันของแม่ตอนเด็กๆขอลูกๆกับหลานเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะคะเป้าหมายบอกว่าอยากจะได้รถเข็นไปขายของใช่ค่ะใช้ทุนเท่าไหร่ดี 3,000 นี่ก็ได้อยู่นะเอาจริงเอาจริงเหมือนไม่ใช่คนจะมาเอาทุนน่ะเหมือนฉันอยากจะออกทีวีแหละอยากได้ทุนกับอยากออกทีวีอยากทำอะไรมากกันอยากออกทีวี